ชิญสวัสดีครับเราอยู่ที่พัฒนาการคูขวางนครศรีธรรมราชเห็นเสาไฟไหมจะเป็นรูปนครมาฮะพระบรมธาตุเป็นพระธาตุนครเห็นไหมรูปพระธาตุเมืองนครทุกคนเมืองพระธาตุทองคำนี่ฮะฝนจะตกรีบเดินทุกคนออกมาจากปุรานครเมื่อกี้มือถือมันตัดไปฮะเครื่องนี้มันสั้นฮะความจำมันเต็มลบไปตั้งเยอะแล้วทำไมความจำเต็มบ่อยๆทุกคนงงมากนะฮะกำลังเดินไปสถานีรถไฟหาจองตั๋วกับรถไฟมาทริปนี้ประทับใจมากเจอโรงแรมดีๆน่ารักน่ารักทุกคนนะฮะอะไรดีก็ได้ลงฮะถือว่าเลิศค่าถูกไหมฮะบอกต่อสิ่งดีๆมานครมาพักที่ปุรานครมานอนที่ไหนอะไรเงี้ยฮะมากินที่ไหนโรงแรมไหนดีเราถึงจะสนับสนุนนะฮะถูกไหมเดี๋ยวนี้ก็โปรโมทบอกต่อกันใช่ไหมฮะบางคนใช้เงินซื้อโฆษณากันแต่ก็บางคนก็อย่างว่าเลยฮะเงินทองสมัยนี้มันหายากทุกคนว่าดูมะม่วงสิทุกคนก็ล้วนจะเห็นแก่เงินฮะที่มะม่วงแก้วใช่ไหมฮะมะม่วงแก้วทุกคนนะแต่บางอย่างเงินซื้อไม่ได้ทุกคนก็คืออะไรการบริการความจริงใจความมีน้ำใจไมตรีทุกคนถูกไหมฮะแล้วก็พูดไปเรื่อยหาตอนนี้พวกกำลังหาร้านชานมเย็นดีไหมชากาแฟก็ได้ตอนนี้ร้อนๆนะฮะบอกต่อสิ่งดีๆร้านไหนดีนะฮะอร่อยแซ่บเราจะไปเอามาฝากทุกคนเมืองนครนะฮะประวัติศาสตร์แบบเลอค่าพระธาตุทองคำนี่ฮะทุกคนบรรยากาศเป็นแบบนี้เลยสดๆจะเลยเหมือนเวลาเราจะไปถ่ายคอกหมูอะฮะทุกคนนะฮะเราบอกว่าเราจะโปรโมทคอกหมูให้นะอนุญาตให้ถ่ายทำไหมจะได้บอกต่อว่าคอกหมูบ้านนี้ดีแต่เขาบอกว่ามีค่าใช้จ่ายมีแคร์เราก็บอกไม่มีไปถ่ายให้ฟรีๆปรากฏเขาก็ไม่เอานะเขากลับจะเอาเงินของเราอีกด้วยซ้ำเข้าใจไหมฮะคือเราไปโปรโมทให้ฟรีถ่ายคอกหมูให้ฟรีแต่เขาก็ยังอยากได้เงินของเราอีกเขาก็มองในแง่ว่าในเมื่อไปถ่ายคอกหมูเขาแล้วเนี่ยเราต้องจ่ายเงินให้เขาดูถ้าเป็นอย่างเนี้ยเราไม่สมควรไปสนับสนุนนะฮะแสดงว่าเขาเคี่ยวเกินไปรู้ใครเคี่ยวกว่าใครนะฮะแต่ที่แน่ๆคือเราก็ไม่เอาฮะถ้าเกิดเราเห็นแก่เงินนะฮะเพราะเราโปรโมทให้เขาฟรีนี่คอกหมูถูกไหมฮะอยู่ร้านอาหารใดๆก็ตามบางทีอ่ะเราก็ไปพร้อมจะจ่ายตังค์แต่ถ้าเกิดเขามองว่าเหมือนกับเขาต้องจ่ายค่าโฆษณาทำไมเราก็ต้องจ่ายให้เขาอีกอะไรประมาณนี้เขาอยากได้เงินเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาถูกไหมฮะแต่บางร้านเนี่ยเขาไม่ได้ให้เราถ่ายนะถึงแม้เราจะจ่ายตังค์ถูกไหมเขาไม่อยากจะบอกต่อถูกไหมฮะเราจะซื้อเขากินแต่เขาก็ไม่อยากไม่ชอบก็ถือเป็นมารยาทที่คุยกันได้ว่าไม่ถ่ายก็ไม่ถ่ายไม่กินก็ไม่กินก็ไม่ต้องไปเข้าร้านของร้านนั้นๆใช่ไหมฮะก็ไปร้านที่ดีๆฮะที่เขาอยากจะบอกต่อสิ่งดีๆให้เราได้ถ่ายทำอะไรประมาณนี้ฮะทุกคนอันถึงบอกว่าร้านไหนดีบางทีมันไม่ได้แค่ว่าเอาเงินซื้อแล้วได้ถูกไหมฮะไม่จำเป็นฮะทุกคนถูกไหมครับบางทีเนี่ยต่างคนต่างก็อยากได้เงินกันเป็นแก่เงินกันอ้ายถึงแล้วนั่นไงชาพยอมทุกคนร้านนี้เนาะว้าชาพยอมนี่ไงนี่ไงชาพยอมนี่ไงว้าตายแล้วเจอชาพยอมสาขานี้น่าสนใจทุกคน
จากตรงนี้ไปขนอมอ่ะทุกคนไปสิชนอ่ะประมาณ65กิโลนะครับแต่ถ้าเกิดขับไปเขาชัยสนประมาณเนี้ยก็ประมาณ20กิโลเองทุกคนนะครับทุกคนมันตัดไปอีกแล้วมันตัดเครื่องนี้มันตัดไปอีกแล้วทุกคนป่ะเดี๋ยวเราเดินเนี่ยหาจากชาพยอมนะฮะไปรถไฟนะฮะเครื่องนี้มันด่ายได้แค่ 2-3 นาทีมันตัดไปแล้วทุกคนไม่เป็นไรเนาะมาชมบรรยากาศเมืองกันต่อทุกคนจ้าโอ้ยร้านใครมานครนะฮะเจอร้านชาพยอมมาอุดหนุนได้ตรงนี้สาขาเขาเรียกว่าอะไรคูขวางพัฒนาการตรงทวัตมอเตอร์ทวัตที่ขายรถฮอนด้าเนี่ยทุกคนนี่ตรงนี้นี่ฮะนี่กำลังขึ้นป้ายฮะทุกคนกำลังขึ้นป้ายแล้วก็ตรงข้ามก็จะเป็นชาพยอมบายตุ้มนะฮะของเจ๊ตุ้มนั่นแหละนะครับนี่ทุกคนอย่างน่าครับเมืองนครศรีธรรมราชมีชื่อเรียกหลายชื่อเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเมืองตามพรลิงเมืองลิกอเรียกยากนะเมืองลิกอเมืองคอนนะครับคิวคูตันตันเหมยหลิงอย่างเงี้ยโหยเมืองตันเหมยหลิงนครศรีธรรมราชเขาเคยเรียกว่าเป็นเมืองตันเหมยหลิงดูดอกกล้วยสิทุกคนเรียกยากเนาะเมืองละครเขาก็เรียกนะฮะทุกคนแต่เราเคยได้ยินเรียกแต่เพียงนครเฉยๆใช่ไหมโอ้ยกล้วยตากนะครับนี่คือถนนพัฒนาการขูขวางนะฮะถ้ามีร้านเย็นตาโฟได้เห็นไหมสูตรจังหวัดตรังทุกคนบอกต่อกันไปใครเคยไปกินแล้วบ้างอันนี้ไก่ทอดสูตรหัดใหญ่เหมือนกันทุกคนนะฮะงั้นเราจะไม่มีเวลาไปพิสูจน์ว่าของแท้ของจริงหรอกนะฮะต้องดูหาว่ามีหอมทอดให้ไหมน้ำจิ้มรสเด็ดจริงไหมแล้วก็ข้าวเหนียวต้องนุ่มนะฮะถ้าเกิดทิ้งไว้ 5-6 ชั่วโมงก็ยังนุ่มนี่แสดงว่าของแท้คุณภาพค่ะไก่ทอดหัดใหญ่ต้องมีหอมทอดโรยบนข้าวเหนียวร้อนๆข้าวเหนียวเคี่ยวงูอะไรประมาณนั้นเลยว้ายทุกคนเดินมานิดเดียวเองก็จะถึงถนนปากนครที่จะไปสถานีรถไฟนครศรีธรรมราชเลยทุกคนนี่ฮะเลี้ยวขวาตรงนี้เลยครับพอตรงไปก็เป็นถนนเส้นของพัฒนาการคูขวางพัฒนาการตลอดเลยทุกคนแต่เราเลี้ยวขวาตรงนี้เข้าเมืองนะฮะตลาดสดฮะโอ้ยอกล่องน่าทานนั่นไงทุกคนเห็นสถานีรถไฟยังเป็นศาลาสีน้ำตาลนั่นนะอยู่ข้างหน้าเลยมองไม่เห็นนะฮะใกล้ๆเนาะแสดงว่าใกล้มากปูร้านนครเดินมาร้านชาพยอมเดินมาเจอถนนปากนครแล้วก็สถานีรถไฟโคตรใกล้เลยทุกคนอ๋ออาทิตย์ไงลิวอาทิตย์ก็เป็นคนนครนะแทนคุณจิตอิสระรัชนกนะฮะนะฮะได้หมดถ้าสดชื่นก็เป็นคนนครนะนอกเหนือจากวิทูลกรุณาจำได้ไหมวิทูลกรุณาเนี่ยพระเอกเรื่องรักนอกตำรานะครับอ๋อรักนอกตำรานี่นั่นไกรสอนกับนวรัตน์นี่แต่ถ้าเป็นเรื่องอะไรนะที่มีอัมพานวรัตน์แล้วก็วิทูลน่ะนะฮะก็จะเป็นเรื่องอะไรนะนั่นก็วิทูลกรุณาเป็นชาวนครศรีธรรมราชทุกคนพระเอกชื่อดังสมัยก่อนเล่นเรื่องรักข้ามโลกอ่ะคู่กับนวรัตน์แล้วก็กรุงศรีวิไลคู่กับรัลนาสุลาวันนี่ฮะตลาดสดคูขวางเห็นแล้วยังตลาดสดนี่ฮะตลาดสดเขาเงียบนะฮะเขาปิดไปแล้วนะฮะเขาเปิดตอนเช้าๆเย็นๆฮะนี่จ้าสหทัยบราซ่าทุกคนเป็นห้างนะฮะที่อยู่ใกล้กับรถไฟนครศรีทุกคนครับความเป็นนครจะมีตึกเก่าๆสวยเนาะสะพานลอยของที่นี่จะมีเป็นลักษณะของทั้งจีนและมุสลิมนะฮะบางที่เนี่ยเขาจะสร้างเป็นมุสลิมแล้วก็ถ้าเกิดใครไปทางรถไฟเลี้ยวซ้ายไปด้านซ้ายมือข้างหน้าเนี่ยตรงหน้าทางรถไฟก็จะมีสุสานมุสลิมแล้วก็สุสานของคริสต์ด้วยนะฮะเขาเรียกว่าของอิสลามด้วยเป็นเมืองที่ไทยจีนมุสลิมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุขนะครับทุกคนตอนนั้นวัดอะไรอ่ะวัดบูรณารามทุกคนนี่คือสหัสไทยเราไปซื้อตั๋วก่อนเดี๋ยวไม่มีรถไฟกลับ
นี่ครับทุกคนสะพานลอยเห็นไหมมีความเป็นจีนนะฮะไม่ใช่แค่ช่วงตรุษจีนนะเขาเป็นอย่างนี้ถาวรฮะทุกคนทุกคนเห็นสถานีรถไฟยังด้านหน้านั่นน่ะสีน้ำตาลทองๆอ่ะนี่ถนนจำเริญวิถีปุ๊บบูรพาพาซ่าเนี่ยซ้ายมือนี่ฮะ